สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไลลาเครื่องรางมาแรงติดเทรนด์อันดับหนึ่งคนดังแห่บูชาเพียบมูเตลูกันทั่วบ้านทั่วเมืองไลลาเครื่องรางรูปแบบเครื่องประดับแฟชั่นกระแสมาแรงสุดๆติดเทรนด์อันดับหนึ่งของไทยคนแห่บูชาทั่วบ้านทั่วเมืองแม้แต่ดาราคนดังก็ไม่เว้นใส่ตะกรุดไลลากันจำนวนมากเป็นเครื่องรางของขลังที่กำลังมาแรงสุดๆสำหรับตะกรุดจากแบรนด์ไลลาอามูเลตซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ผสมความเป็นเครื่องประดับมีดีไซน์แฟชั่นเก๋ๆทำให้ตอนนี้ไปไหนก็เจอแต่คนใส่ตะกรุดไลลาโดยเฉพาะดาราคนดังหลายคนก็ใส่เช่นเดียวกันเช่นลิซ่าแบล็คพิงค์มาริโอแต้วณัฐพรยิ่งทำให้ไลลาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคนแห่บูชาใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดแฮชแท็กไลลาติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งของประเทศไทยชาวเน็ตจำนวนมากต่างแชร์ประสบการณ์และช่วยกันแนะนำตะกรุดไลลารุ่นต่างๆให้แก่กันซึ่งก็ไม่วายมีดราม่ามีคนออกมาเล่าประสบการณ์สยองที่เจอมากับตัวระบุว่าตะกรุดไลลาเป็นของแรงและเป็นเครื่องรางสายดำเมื่อนำมาบูชาเกิดเห็นวิญญาณบ่อยๆแถมยังโดนของเข้าตัวต้องไล่ของออกกันวุ่นวายพร้อมตำหนิการขายของดังกล่าวให้แก่ลูกค้านอกจากนี้ยังมีคนระบุว่าดราม่าเกิดขึ้นเพราะความไม่เชี่ยวชาญของพนักงานทางร้านที่ถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบบอกข้อมูลผิดบ้างแต่หลายคนที่บูชาไลลามาห้อยก็ยังไม่เคยเจอสิ่งผิดปกติใดๆอย่างไรก็ตามมีคนที่บูชาไปแล้วมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายมีความบังเอิญได้โชคลาภต่างๆอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่อยู่เหนือวิทยาศาสตร์ไม่ควรลบหลู่หรือวิจารณ์ความเชื่อของคนอื่นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ